อปปี้มิสฟ้าบุลเลอร์ซื้อแล้วมาคอปปี้มิสแกรนด์เพราะว่าต้องคัดเลือกระดับจังหวัดเหมือนกันง่ายๆเลยทางมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับทางนครราชสีมาที่ภาพลักษณ์มันออกมาเป็นแบบนี้ไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ส่งเสริมด้วยซ้ำแต่ถามว่ามันเกี่ยวกับผมไหมมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับแกนไทยแลนด์ไหมมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวจริงๆแล้วก็มันก็ไม่มีส่วนไหนเกี่ยวข้องด้วยเราไม่เคยมีการตั้งคำถามให้ถามแบบนี้เราไม่เคยคิดว่าจะส่งเสริมการตอบคำถามแบบนี้แล้วเราก็ไม่อยากจะไปคาบเกี่ยวไปยุ่งเกี่ยวกับใครใดๆทั้งสิ้นก็ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเป็นบทเรียนให้กับคนที่ตอบและเป็นบทเรียนให้กับการจัดการยังต้องตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมจากประเด็นดราม่าร้อนระอุกับการตอบคำถามในรอบท็อป3ของพลอยนันทิชาเยียงวัฒนามิสแกรนด์นครราชสีมา2024ที่พาดพิงเวทีคู่แข่งถึง2เวทีดังแม้อีกเวทีเนี่ยก็จะไม่มีการเอ่ยชื่อใดๆแต่แฟนนางงามก็รู้ว่าเป็นเวทีไหนค่ะและยิ่งระอุมากขึ้นอีกนะคะเมื่อการตอบคำถามครั้งนี้ของเธอทำให้เธอสามารถคว้ามงไปได้โดยสาวพลนันทิชานะคะได้คำถามในรอบท็อป3ที่ว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับเวทีการประกวดสาวงามที่ได้มีการขยายอายุแบบไม่จำกัดกับผู้เข้าประกวดจากคำถามนี้นะคะสาวพลนันทิชาค่ะก็ได้ตอบฟาดแรงที่ว่าง่ายเลยนะคะซื้อมาแล้วมาก๊อปปี้มิสฟาบูลเลอร์ซื้อมาแล้วมาก๊อปปี้มิสแกนเพราะว่าต้องคัดเลือกระดับจังหวัดเหมือนกันง่ายๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับเวทีการประกวดสาวงามที่ได้มีการขยายอายุแบบไม่จำกัดกับผู้เข้าประกวดโคราช11พลอยนันทิชาง่ายๆเลยนะคะซื้อแล้วมาก๊อปปี้มิสฟ้าบุลเลอร์ซื้อแล้วมาก๊อปปี้มิสแกรนด์เพราะว่าต้องคัดเลือกระดับจังหวัดเหมือนกันง่ายๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะจากนั้นต่อมานะคะสาวพลนันทิชาค่ะมิสแกรนด์นครราชสีมา2024ก็ได้ออกมาชี้แจงยกมือไหว้ขอโทษนะคะที่พูดเอาสาใจโดยไม่นึกถึงผลที่จะตามมาทีหลังว่าจะเป็นอย่างไรที่ไม่ตอบโต้เนี่ยเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดจริงๆและรู้สึกผิดพร้อมทั้งเธอยังบอกอีกว่าหนูขอโทษจากใจก็จะเอาไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองใหม่ค่ะพลเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเดินก็พยายามปรับให้ดีขึ้นอันนี้ยอมรับเลยและถ้าเกิดใครที่เคยได้ดูพลอยประกวดตั้งแต่แรกอะจะรู้เลยว่าพลอยเป็นคนที่ช็อตไมค์ตลอดแต่เมื่อคืนนี้ที่พลอยพูดไปแบบนั้นจริงๆพลอยจะพูดอีกอย่างนึงแต่กลัวว่าตัวเองจะช็อตไมค์และก็ไม่อยากให้ตำนานมันซ้ำรอยพลอยเลยพูดไปโดยที่แบบไม่ได้นึกถึงผลที่จะตามมาทีหลังว่ามันจะเป็นยังไงควรที่จะใช้คำพูดที่ซอฟได้กว่านี้แต่เราก็ไม่ได้พูดออกไปรู้เอาแค่ว่าเอาแค่สะใจแต่ในใจไม่ใช่แบบนั้นมันสามารถมีคำพูดที่มันดูซอฟลงกว่านี้ได้แต่พลอยกลัวตัวเองไงเพราะรู้ว่าตัวเองไม่เก่งกับการพูดการอะไรเกี่ยวกับไมค์เลยแต่ก็พยายามพัฒนาและปรับปรุงหนูยอมรับทุกคำติหนูยอมหมดหนูอ่านทุกคอมเมนต์หนูอ่านหมดแล้วหนูก็ยอมรับแต่ที่หนูไม่ตอบโต้เพราะอะไรเพราะว่าหนูรู้ตัวว่าหนูผิดจริงๆแล้วก็สำนึกผิดถ้ารู้ว่าพูดออกไปแล้วผลที่ตามมาจะเป็นกระแสลบขนาดนี้แล้วก็ทำให้นางงามหลายๆเวทีผิดหวังในตัวหนูหรือนางงามที่เป็นหลายๆเวอ่ะให้มาตีกันอีกหนูก็ต้องขอโทษจากใจไว้ตรงนี้เลยนะคะก็จะเอาไปพัฒนาและปรับปรุงตัวเองใหม่แต่หนูก็รู้สึกดีใจที่หนูได้ตอบแต่รู้สึกเสียใจที่ตอบแล้วทำให้เกิดประเด็นปัญหาใหญ่ขนาดนี้หนูมานั่งคิดกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าตอบอะไรไปวะกระแสลบมันมีแน่ๆแต่ว่าหนูพร้อมที่จะรับมือแล้วก็ฝากคนที่รักในตัวพลอยที่เอ็นดูในตัวพลอยที่รู้ว่าพลอยเป็นคนยังไงพลอยอยู่บนเวทีพลอยก็จะเป็นอีกบริบทนึงมันเหมือนเป็นฟิลการแสดงแต่ถ้าเกิดในชีวิตจริงพลอยก็ไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ว่าอยากให้ทุกคนอะลองดูพลอยกันก่อนอาจจะไม่ต้องแบบว่าตอนนี้อาจจะเกลียดมากก็ได้ใครจะไปรู้แต่ค่อยแบบสักเสี้ยวนึงละกันค่อยๆแบบดูหนูไปคำถามได้คำตอบเมื่อวานอาจจะตัดสินให้หนูดูแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าโอเคเนี่ยแหละสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นที่หนูจะต้องพูดที่หนูจะต้องเอาชนะใจแต่ลืมมองในอนาคตว่าตรงนั้นอ่ะมันจะกลับมาทำร้ายตัวเองและตอนนี้มันไม่ใช่ทำร้ายแค่ตัวเราเองมันทำร้ายในกลุ่มด้อมคนที่รักเราแล้วก็ในแฟนนางงามเวทีอื่นๆตอนนี้เข้าใจว่าอาจจะยังมันก็ต้องโกรธกันแหละ
เป็นใครใครมาด่าคนที่เรารักคนที่เราชอบมันก็ต้องเป็นอย่างนี้หนูขอโทษพี่ๆอีกครั้งนะคะที่ตอบอะไรไปโดยคิดไม่ถี่ถ้วนไม่ตะหนี่ให้มากพอเพราะจังหวะนั้นก็คือถ้าทุกคนจะสังเกตหนูก้มอยู่หน้าเวทีหนูก้มหนูคิดว่าหนูจะต้องตอบอะไรหนูคิดแล้วคิดว่าเอออันนี้ได้แหละก็เลยตอบไปแบบนั้นพลอยต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นนะว่าพลอยเหมาะสมกับมงและเป็นความภูมิใจของพลอยได้เข้มแข็งและรับปากพลอยรับปากค่ะถ้าใครอยากจะติอยากจะชมอะไรทักมาใน Facebook ส่วนตัวของพลอยได้เลยพลอยน้อมรับปกติเวลาใครด่าเราจะรู้สึกไม่พอใจไม่โอเคแต่พลอยรู้ตัวว่าเราผิดจริงน้อมรับอยากจะด่าอะไรด่าที่พลอยมาเลยทักมาหาพลอยได้เลยหรืออยากจะให้คำแนะนำอะไรบอกพลอยได้เลยอยากให้พลอยปรับเปลี่ยนตรงไหนบอกได้เลยแล้วก็ขอคนที่รักพลอยอย่าไปตอบโต้นะคะขอเพราะว่าเรื่องมันจะบานไปกันใหญ่อ่ะใช่มันเป็นบริบทของพลอยนะตอนนั้นทุกอย่างนะตอนนั้นมันคือการแข่งอ่ะแล้วก็เราก็ไม่เคยเข้ามาถึงในรอบจับมือลึกสุดของเราแค่ท็อป6และผลสุดท้ายเราก็คือช็อตใหม่รอบนี้เราก็เลยคิดว่าการที่เราตอบอะไรไปแล้วมันแบบมันจะดูมีซีนอ่ะแต่ไม่ได้นึกถึงผลเสียค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเริ่มใหม่เดี๋ยวจะทำให้ทุกคนเห็นว่าพลอยเวอร์ชั่นใหม่อ่ะเดี๋ยวจะกลับมาแล้วแล้วก็จะไม่พลาดพิงถึงใครอีกต้องมีสติให้มากกว่านี้ก็มันเป็นครั้งแรกของหนูด้วยก็ขอโอกาสแล้วกันนะคะก็ครั้งต่อไปก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้อีกแล้วงานนี้นะคะทางท็อปดาราค่ะก็ได้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับบอสณวัฒน์อิสราไกรศรีนะคะบอสใหญ่แห่งมิสแกรนด์ถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะบอสณวัฒน์ค่ะก็ได้เผยว่าวันนั้นน่ะตนเนี่ยไปนครสวรรค์ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นคนพูดก็ไม่ได้สนใจแต่มาลงลึกจริงๆผมก็ว่าแปลกๆผมไม่ได้เห็นด้วยนะพูดตรงๆเพราะผมเนี่ยอยากอยู่แบบสงบผมไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคำถามและก็คำตอบผมว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นอีกผมจะพยายามไปบอกผู้อำนวยการกองประกวดทุกจังหวัดและน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยว่าเวลาตอบอะไรต้องมีสติมาที่ตั้งแล้วพยายามอย่าเอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่การตอบคำถามมันอาจจะรุนแรงหรือเป็นการสร้างกระแสทำได้หมดแต่เราเนี่ยต้องสร้างกระแสอยู่บนหลักการทำให้สังคมเข้าใจอยู่ในหลักที่เราเนี่ยสร้างด้วยไม่ใช่สร้างไปเรื่อยๆไปเปื่อยสร้างแรงไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็หาที่ลงไม่ได้มันเจ็บตัวที่ตัวเองซึ่งน้องเนี่ยก็มีบทเรียนของน้องเองนอกจากนี้นะคะบอสณวัฒน์ค่ะยังเผยต่อว่าแกนแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นระบบจังหวัดเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการคำถามวิธีการมันขึ้นกับจังหวัดนั้นที่เขามีผู้อำนวยการประกวดเขาเป็นคนจัดการทั้งสิ้นเราเป็นผู้ขายลิขสิทธิ์ให้ในแต่ละจังหวัดเรามีหน้าที่ดูแลอยู่ห่างๆทางมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับนครราชสีมาที่ภาพลักษณ์มันออกมาแบบนี้ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ส่งเสริมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใครจะรอจังหวะนี้มาถากถางมาดุด่ามากระแนกกระแหนเข้าใจที่เอามาลากโยงก็แล้วแต่ก็ยอมรับฟังแต่มันเกี่ยวกับผมไหมมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับแกนไทยแลนด์ไหมมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวจริงๆและไม่มีส่วนไหนเกี่ยวข้องด้วยครับแกนนครราชสีมาครับผมพี่จังหวัดได้ตามวันนั้นเนี่ยผมไปนครสวรรค์ผมก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนพูดผมก็ยังไม่ได้ค่อยได้สนใจผมนึกว่าเออมันเป็นขี้หมูลาขี้หมาแห้งอะไรเงี้ยแต่พอมาลงลึกจริงๆแล้วผมก็เอ้ยมันก็แปลกๆอันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะพูดตรงๆนะเพราะว่าเราอยากอยู่แบบสงบผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคำถามและคำตอบแล้วก็อันนี้เป็นอุทาหรณ์ละกันผมคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วก็ผมจะพยายามบอกไปทางผู้อำนวยการกองประกวดแต่ละจังหวัดแล้วก็บอกผ่านน้องๆที่เข้าประกวดทุกคนด้วยว่าเวลาตอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอบเอาสติเป็นที่ตั้งแล้วก็พยายามนะฮะอย่าให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะการตอบคำถามมันอาจจะรุนแรงมันอาจจะเขาเรียกว่าฮิตชุดพอยต์หรือเกิดการสร้างกระแสอะไรเงี้ยทำได้หมดแต่ว่าเราจะต้องสร้างกระแสอยู่บนหลักการที่เรียกว่าทำให้สังคมเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เรากำลังสร้างด้วยไม่ใช่สร้างไปเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วก็สร้างไปแรงๆแรงไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็หาที่ลงไม่ได้มันก็จะเจ็บตัวด้วยตัวเองซึ่งน้องก็น่าจะมีบทเรียนของน้องเองครับที่ในกระแสค่ะเขาก็พูดถึงครับลามมาถึงเวทีใหญ่ด้วยถึงด้วยค่ะว่าแบบบางคนเขาก็วิจารณ์แรงหรือว่าแบบว่าครับสะท้อนถึงภาพหลักครับผมว่าอันนี้มันเป็นคนที่รอจังหวะอยู่แล้วครับอันนี้เข้าใจได้ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าแกรนแต่ละจังหวัดเนี่ยมันเป็นระบบจังหวัดเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการคำถามหรือวิธีการมันขึ้นอยู่กับจังหวัดนั้นที่เขาเป็นผู้อำนวยการกองประกวดเขาเป็นคนจัดการทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งปวงเขารับผิดชอบด้วยตัวของเขาเองเรามีหน้าที่ขายลิขสิทธิ์ให้ในแต่ละจังหวัดแล้วเราก็มีหน้าที่ดูอยู่ห่างๆก็คือว่าโอเคลักษณะเป็นยังไงจ่ายเงินครบไหม
ดูแลผู้เข้าประกวดเป็นยังไงดูแลผู้ชนะการประกวดดีระดับไหนเราดูแลในภาพห่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องอีเวนต์เรื่องความรับผิดชอบเรื่องการขายโฆษณาเรื่องกำไรขาดทุนเป็นเรื่องของผู้ในการกองประกวดต้องเข้าใจอันนี้คือแฟกต์อันนี้คือความจริงนะครับแล้วก็ทางมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับทางนครราชสีมาที่ภาพลักษณ์มันออกมาเป็นแบบนี้ไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ส่งเสริมด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะแบบรอจังหวะนี้มาถากทางมาดุด่าหรือว่ามากระแนะกระแหนอะไรเงี้ยเข้าใจได้ครับมันเป็นจุดนึงซึ่งอาจจะแบบลากมาโยงลากมาเกี่ยวเพราะช่วงนี้ผมพยายามทำตัวเงียบให้มากที่สุดนะครับก็แล้วแต่ฮะก็พูดได้ฮะเราก็ยอมรับฟังแต่ถามว่าไม่เกี่ยวกับผมไหมมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับแกนไทยแลนด์ไหมมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวจริงๆแล้วก็มันก็ไม่มีส่วนไหนเกี่ยวข้องด้วยโดยความจริงแล้วถ้าจะเกี่ยวกับการตอบเกี่ยวกับตัวน้องเป็นปัจเจกบุคคลจริงๆถ้าใครอุตริไปถามคำถามแบบนั้นมันก็เกี่ยวกับผู้ในการกองประกวดที่เขาไปคิดหรือคณะกรรมการที่ตั้งคำถามเราไม่เคยมีการตั้งคำถามให้ถามแบบนี้เราไม่เคยคิดว่าจะส่งเสริมการตอบคำถามแบบนี้แล้วเราก็ไม่อยากจะไปคาบเกี่ยวไปยุ่งเกี่ยวกับใครใดๆทั้งสิ้นถ้าเราจะยุ่งเกี่ยวส่วนมากเราจะยุ่งเกี่ยวกับรัฐบาลยุ่งเกี่ยวกับการเมืองยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสังคมการอยู่กินนะของคนไทยมากกว่าเราไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเพราะฉะนั้นก็เอาเก็บไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ย้ำอีกทีว่าใครที่ว่าผมเนี่ยหรือว่าองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยผมเข้าใจได้นะครับว่าคุณพยายามหาโอกาสในการที่จะเจาะช่องเข้ามาเพื่อเกิดการกระทบกระแทกแต่ว่าผมก็ยังยืนยันครับนั่นคือสิทธิ์ของผู้ที่ยืนพูดคนเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรใดๆทั้งสิ้นครับหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นนะครับนวัดได้มีการแบบแนะนำไปทางผู้จัดอะไรอย่างนี้ไหมว่าถามหรืออะไรอย่างเงี้ยแนะนำไปทางผู้ดูแลของผมก็คือผมจะมีแผนกดูแลแฟรนไชส์ใน77จังหวัดในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้นโยบายไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วล่ะผมก็โทรบอกว่าเฮ้ยช่วยส่งอีเมลไปมาให้ระมัดระวังด้วยนะฮะระมัดระวังอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปคาบเกี่ยวกับธุรกิจของคนอื่นเขานะฮะถ้าเกิดเกี่ยวข้องได้ก็ควรจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของคนไทยเช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองแต่งตั้งตำรวจทหารสวพูดได้ครับเพราะว่ามันเอฟเฟกต์ต่อชีวิตเราแต่ว่าในสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เอฟเฟกต์ต่อชีวิตเราเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาฮะก็ได้แนะนำไปแล้วครับถ้าเกิดยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆครับพี่นวัดที่จะแบบปรับไม่นะฮะผมคิดว่านะไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วล่ะฮะถ้าใครเกิดขึ้นอีกเนี่ยแสดงว่ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจเกินเหตุอันนี้ก็จะต้องพิจารณาการลงโทษแล้วล่ะฮะเพราะว่าก็ฝากไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะนะฮะแล้วเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับใครด้วยก็ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเป็นบทเรียนให้กับคนที่ตอบและเป็นบทเรียนให้กับการจัดการนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับมิสแกรนด์ไทยแลนด์เพราะมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นเพียงผู้ขายลิขสิทธิ์แต่จะดูแลเต็มร้อยก็แต่เมื่อน้องๆครบ77คนแล้วเข้ามาอยู่กับเราอันนั้นแหละครับความรับผิดชอบของเรา 100% อันนี้เรารับผิดชอบเพียงแค่ขายแฟรนไชส์ดูแลอยู่ห่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยนะครับก็ต้องขออภัยอีกครั้งนึงแทนน้องด้วยนะครับที่อาจจะพลาดพิงหรือเกี่ยวข้องกับชื่อบุคคลอื่นไปซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมครับงานนี้นะคะเราก็ต้องมารอดูว่าทางด้านสาวพรณทิชานะคะจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างบอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ